The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญวิกฤตแรงงานไทยกระทบหนักแค่ไหนและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรผมเชื่อว่าตั้งแต่เกิดโควิด-19 เข้ามาครับดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ทุกคนมองนะครับนอกเหนือจาก GDP แล้วคือการจ้างงานครับการจ้างงานถือเป็นหัวใจสำคัญครับที่จะดูว่าประเทศจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะถ้าการจ้างงานไม่สามารถรักษาคนตัวเล็กๆผู้ประกอบการไว้ได้นะครับทำให้เขาก็อาจจะเกิดหนี้เสียพอเกิดหนี้เสียผิดชำระหนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบอื่นๆตามมาในภาคการเงินอีกจากวิกฤตโควิดอาจจะลามไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจและจากวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะลามไปถึงวิกฤตสังคมอื่นได้มากมายวันนี้เลยอยากจะชวนคุยกันเรื่องแรงงานครับว่ามันจะกระทบแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนภาครัฐที่ถือว่าเป็นคีย์แฟกเตอร์สำคัญควรจะมีโซลูชันอย่างไรเราเรียนรู้จากต่างประเทศได้ครับว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างและหลังจากนี้ครับนอกเหนือจากโควิด-19 เรื่องของออโตเมชันเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของภาพรวมภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปแรงงานแบบไหนกำลังจะตกงานแรงงานแบบไหนกำลังจะขึ้นมาทดแทนและเราควรจะอัพสกิลรีสกิลเดินหน้าต่อไปอย่างไรเรื่องนี้ผมชวนคุยครับกับดร.ณชา อนันต์โชติกุลครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระครับพี่โบครับผมเห็นตัวเลขหลายตัวเลขดัชนีของเศรษฐกิจประเทศไทยออกมา GDP ทุกคนเห็นแล้วการส่งออกเห็นแล้วแต่ตัวเลขนึงที่จริงๆทุกคนเป็นห่วงมากคืออัตราการว่างงานหรือการจ้างงานแล้วผมคิดว่าทั่วโลกมองว่านี่คือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเพราะมันจะรักษาคนเอาไว้ไม่งั้นจะเกิดหนี้เสียและผลกระทบอื่นๆตามมาในมุมมองนักวิจัยคิดว่าการจ้างงานถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะการจ้างงานเพราะว่าเศรษฐกิจเราก็เดินได้ด้วยคนได้ด้วยแรงงานที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็น้องเคนก็พูดได้ถูกมากว่าไอ้ผลกระทบจากโควิดครั้งนี้เนี่ยมันกระทบคนทั่วโลกเลยแล้วก็มีการศึกษาวิจัยของ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศเพิ่งออกมาไม่นานนี่เองเขาก็ประเมินว่าโควิดเนี่ยซึ่งกระทบ170กว่าประเทศทั่วโลกนี่ก็เกือบทั้งโลกแล้วนะคะจะทำให้กระทบต่อรายได้ของคนเนี่ยกว่า 1,600 ล้านคนทั่วโลกซึ่งก็ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอาจจะไม่ใช่ในแง่ของตกงานอย่างเดียวแต่ว่าในแง่ของรายได้ที่ลดลงไปด้วยนะคะในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจไทยแรงงานไทยกระทบแค่ไหนถ้าเราดูจากตัวเลขทางการที่ออกมาซึ่งตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นกันก็คือเดือนมิถุนายนนะคะเป็น Labor Force Survey เดือนมิถุนายนเนี่ย อาจจะดูน้อยไปนิดนึงในความรู้สึกของเราคือจำนวนคนตกงานอยู่ที่ประมาณ 750,000 ใช่ครับ 700,000 นะคะอยู่ประมาณ 1.9% ของการจ้างงานทั้งหมดนะคะซึ่งก็อาจจะดูไม่ได้เยอะมากแต่เมื่อรวมกับจำนวนของคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากว่านายจ้างเองก็หยุดงานชั่วคราวไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านคนนะคะก็คิดเป็นประมาณน่าจะ 4-5% ของการจ้างงานทั้งหมดนะคะแต่ว่าตัวเลขที่มีการทางในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการประเมินกันออกมาเนี่ยก็อาจจะสูงกว่านั้นอยู่ตั้งแต่ 4-5 ล้านไปจนกระทั่งถึง 7-8 ล้านค่ะสภาอุดเนี่ยก็บอกว่าน่าจะถึง8ล้านคนนะคะตัวเลขซึ่งก็ยังมีเรนจ์ของความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าพี่คิดว่าผลกระทบในเรื่องของแรงงานเนี่ยดูเฉพาะตัวเลขสถิติที่จำนวนคนตกงานอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะได้ภาพที่ไม่ครบถ้วนมากนักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สะท้อนออกมาแค่คนที่ไม่มีงานทำในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ารายได้ของคนอีกจำนวนมากก็น่าจะลดไปเยอะโดยเฉพาะอาชีพอิสระแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยมีกลุ่มแรงงานที่อยู่นอกระบบค่อนข้างเยอะมากน่าจะอยู่ที่ 55% เยอะมากแรงงานทั้งหมดก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาโดนกระทบมากขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตตรงนี้นิดนึงครับจากตัวเลขของทางสภาพัฒน์ที่ประกาศมา 7.5 แสน 2 ล้านในมุมมอง KKP มองว่าเป็นตัวเลขที่
คาดการไว้แล้วหรือเปล่าว่าจะประมาณนี้หรือว่าจริงๆเราคิดว่าตัวเลขยังไม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นน่าจะมีเอฟเฟกต์มากกว่านี้นี่คือจุดที่เลวร้ายที่สุดแล้วหรือยัง Q3 หลายคนบอกธุรกิจน่าจะกลับมาถูกไหมครับมันจะแย่ลงหรือว่ามันจะดีขึ้นหลังจากนี้ครับเอาเป็นมุมมองของเราแล้วกันนะคะเราก็มีการประเมินตัวเลขไว้เหมือนกันว่าตัวเลขของการว่างงานซึ่งอาจจะเป็นทั้งชั่วคราวและถาวรนะเราประเมินไว้ช่วงก่อนหน้านี้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านถึง5ล้านคน 4.5 ล้านคนประมาณนี้นะคะซึ่งก็ประมาณ 13% ของการจ้างงานทั้งหมดก็ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเพราะว่าสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยจริงๆตอนนั้นคนตกงาน 1.4 ล้านคน1ล้าน 4แสนคนไม่ได้เยอะเท่ากับในสเกลณปัจจุบันนะคะและความน่ากลัวอีกอันหนึ่งก็คือว่าจำนวนนี้ที่เราประเมินไว้เราคิดว่าน่าจะพีคประมาณเนี้ยค่ะไตรมาส3เพราะว่าน่าจะหรือไตรมาส4หลังจากที่เราเริ่มเห็นว่ามาตรการเยียวยาประกันสังคมเริ่มจะหมดลงโรงแรมธุรกิจต่างๆที่รายได้ยังไม่กลับมาเป็นปกติอาจจะจำเป็นจะต้องปล่อยคนงานออกไปก็อาจจะเห็นเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยในอดีตเนี่ยการจ้างงานเราค่อนข้างจะมีตัวรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่านี้มีบัฟเฟอร์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มที่กระทบเยอะๆในสมัยต้มยำกุ้งก็คือภาคก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ใช่ครับแล้วก็รวมถึงการเงินนะคะจำนวนคน1ล้าน4แสนคนที่ตกงานในช่วงนั้นปีถัดไป1ล้านคนนี้ได้งานนะคะคือตัวเลขเพิ่มขึ้นในปีถัดไปคือก็อาจจะอยู่ในเซกเตอร์เกษตรกลับบ้านไปทำธุรกิจอื่นๆใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นภาคก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การเงินที่กระทบแต่ว่าภาคส่วนอื่นการผลิตเกษตรภาคบริการท่องเที่ยวเองก็ยังไปได้ดีครับแล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าค่าเงินมันอ่อนถูกครับค่าเงินอ่อนก็ช่วยทำให้ส่งออกเราดีขึ้นท่องเที่ยวอะไรก็กลับมาท่องเที่ยวก็ดีขึ้นราคาสินค้าเกษตรตอนนั้นก็ค่อนข้างดีก็เป็นบัฟเฟอร์ให้กับเศรษฐกิจแล้วก็รองรับแรงงานเข้าไปครับแต่สถานการณ์ครั้งนี้ความน่ากลัวก็คือว่าเราแทบจะมองหาไอ้ตัวที่จะมารองรับแรงกระแทกมาแอบสอบแรงงานมีไหมครับค่อนข้างจะยากเพราะว่าพูดถึงภาคการผลิตที่จ้างงานอยู่ประมาณ 20% ของแรงงานไทยเนี่ยก็มีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วถูกครับจากเทรดวอร์ภาค manufacturing เนี่ยมีการลดคนงานมากที่สุดเลยในปีที่แล้วคือปัญหามันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิดละเจอโควิดตัวดีมานด์จากต่างประเทศที่น้อยลงก็ยิ่งทำให้ภาคนี้เนี่ยมีการปลดคนงานออกมาเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะคะก็ไม่สามารถจะแอบสอบคนจากภาคบริการท่องเที่ยวไปได้เกษตรเองก็เจอภัยแล้งภัยแล้งพืชผลทางการผลิตเนี่ยก็ลดลงไปรายได้ลดลงถึงแม้ว่าหลายๆคนที่โดนให้ออกจากงานเนี่ยกลับไปอยู่บ้านไปอยู่ภูมิลำเนาของตัวเองรายได้ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นระดับเดิมได้แล้วภาคเกษตรเองจริงๆอาศัยรายได้จากการส่งกลับเงินจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะตัวเลขของที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยทำไว้ก็คือจากการเซอร์เวย์นะคะ 70% ของ household ภาคเกษตรอาศัยรายได้ที่มาจากตัว remittance ตัวนี้นะคะก็คือลูกหลานวัยแรงงานเนี่ยอาจจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือตามนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งเงินกลับไปใช่ก็เป็นส่วนสำคัญของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรด้วยเช่นกันครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่จะส่งเงินกลับไปก็ตกงานใช่ส่วนภาคเกษตรก็ไม่ได้เป็นบัฟเฟอร์ได้เหมือนกับครั้งที่เคยเกิดวิกฤตแบบต้มยำกุ้งอีกใช่มันก็เลยเอฟเฟกต์ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยก็กว้างมากกระทบกว้างมากถ้าในแง่ว่าจำนวนเท่าไหร่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะลองคิดสะท้อนจากมาตรการที่รัฐบาลออกไปแล้วคนจำนวนเท่าไหร่ที่ได้รับความช่วยเหลือครับเชิญครับเรามีมาตรการที่ช่วยเหลือแรงงานโดยตรงก็2ประเภทอย่างแรกก็คือมาตรการเยียวยาใช่ไหมคะเราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยแรงงานที่อยู่นอกระบบแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นประกันสังคมตามมาตรา33แล้วก็มีมาตรา75มาช่วยด้วยกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ออกมาที่15ล้านคนนะคะ
กลุ่มที่2ที่เป็นประกันสังคมอยู่ที่แค่ประมาณ1ล้านคนนะคะแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งก็คือเยียวยาภาคเกษตรถ้าเกิดนักเรียนเคยได้ยินนะกลุ่มนี้ค่อนข้างจำนวนเยอะอีก22ล้านคนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสุดท้ายคือกลุ่มเปราะบางเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางซึ่งรวมถึงเด็กเล็ก คนสูงอายุแล้วก็คนพิการอีก7ล้านคนถ้าเราแอสซูมว่ากลุ่มนี้ทางการมีการเช็คแล้วว่าไม่ได้โอเวอร์แลปกันเนี่ย รวมออกมา75ล้านคนที่พอรวมตัวเลขขึ้นมาแล้วมากกว่าประชากรมากกว่าจำนวนแรงงานที่อยู่ที่38ล้านคนซึ่งก็อาจจะมีการตกหล่นหรืออาจจะมีการนับซ้ำบ้างอ่ะแต่ว่าถ้านับเทียบกับประชากรไทยคือ 65% ซึ่งก็อันนั้นก็อาจจะเห็นเซนส์ได้ว่าผลกระทบมันกว้างขนาดไหนถ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมภาพสรุปที่เราเห็นคือ1มันแรงจริงและมันทั่วถึงด้วยใช่มันไม่มีใครไม่โดนจะโดนมากโดนน้อยทุกอุตสาหกรรมโดนหมดแล้วไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ภาคการผลิตมันต่อเนื่องมันต่อเนื่องแล้วมันเอฟเฟคเพราะกำลังซื้อมันลดนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้กระทบเกี่ยวเนื่องกันหมดนี่อันที่หนึ่งผมว่าทุกคนเห็นภาพแล้วนะครับแต่อันที่สองก็คือต้องมาตรวจการบ้านกันนิดนึงว่าที่ภาครัฐทำมาแล้วหลายคนบอกว่าเป็นฮอลิเดย์พีเรียดกำลังจะหมดหลายๆอย่างทั้งการเงินเองที่พักหนี้ให้แต่ว่าอ่ะเริ่มกลับมาแล้วจะต้องกลับมาดอกก็ยังวิ่งอยู่ในขณะเดียวกันของการคลังเองที่ช่วยเยียวยาซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่าผมคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมหลายที่มากนะครับทราบพี่โบมาจากภูเก็ตคุยกับภูเก็ตคุณภูเก็ตบอกว่าประกันสังคมต้องต่อทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันในมุมมองของนักวิเคราะห์นักวิจัยมองว่าสิ่งที่ภาครัฐทำมาเนี่ยครับมันเพียงพอหรือไม่ครับกับการที่พยายามที่จะช่วยเหลือเยียวยามาถ้าเรามองในแง่สิ่งที่เขาภาครัฐทำในระยะสั้นก็คิดว่าเป็นมาตรการที่มัน targetลงไปได้ถึงคนจริงๆไปซัพพอร์ตการดำรงชีพของคนจริงๆในช่วงที่เขาขาดรายได้แล้วก็ต้องถือว่าค่อนข้างเร็วออกไปได้ค่อนข้างเร็วนะคะเพียงแต่ว่า3เดือนผ่านไปหมดมาตรการแล้วผลมันยังไม่หมดเศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นมาเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ที่เรากังวลมากเหมือนกันก็คือว่ามันจะเกิด policy cliff fiscal cliff ที่เราพูดถึงว่าอยู่ๆเนี่ยเศรษฐกิจที่อาจจะโตมาได้ในควอเตอร์3ควอเตอร์2ถ้าควอเตอร์3เนี่ยมันอาจจะอยู่ได้เพราะว่ามีซัพพอร์ตจากภาครัฐอยู่แล้วควอเตอร์4พอพักชำระหนี้หมดลงทุกอย่างพอเยียวยาหมดลงเนี่ยมันจะเกิดคลิฟหรือเปล่าก็คือว่าฟุบไปอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เรากังวลแล้วก็คาดการได้ค่อนข้างยากมากนะคะ เราก็คิดว่าในภาวะที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเนื่องจากเราพึ่งพาภายนอกเยอะมากใช่ไหมคะท่องเที่ยวก็ 12% ของ GDP ส่งออกก็อีกตั้งค่อนข้างสูงเป็นตัวเลขที่ 70% ของ GDP ฉะนั้นการที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนว่ารายได้ของคนหายไปเยอะแล้วประเทศก็ยังไม่สามารถเปิดได้อย่างเต็มที่เราก็เลยคิดว่าภาครัฐนี่แหละที่จะมีบทบาทสำคัญที่อาจจะจำเป็นจะต้องพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะจากการเยียวยาที่ทำไปแล้วแล้วก็ครอบคลุมทั่วถึงระดับหนึ่งแต่ว่าถึงจุดนี้เนี่ยเมื่อประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็อาจจะต้องคิดว่าทำอะไรเพิ่มได้อีกไหมครับเหมือนคลื่นลูกแรกมันมาแล้วทีนี้คลื่นลูกที่สองมันอาจจะใหญ่กว่าเดิมคือคลื่นของวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องทำต่อทีนี้ผมก่อนที่จะถามว่าทำอะไรดีเนี่ยถามในมุมของคนที่ดูตัวเลขถ้าไม่ทำอะไรเลยถ้ายังโอเคทำแบบเดิมแล้วรู้สึกว่ามันกลับมาแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะใช้ชีวิตได้ตามปกติ economic activity พนุงเทพนี่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ดูเหมือนรถก็ติดมากถูกไหมครับแต่ความเป็นจริงยังไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าภาครัฐยังดึงไว้อยู่ถ้าเกิดไม่ได้มีนโยบายอะไรออกมาที่มันแรงพอจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยจะเกิดอะไรขึ้นกับการจ้างงานของไทยและจะเกิดอะไรขึ้นจากหนี้เสียหรือโครงสร้างอื่นๆครับไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าสมมุติว่ามันไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆจริงจังจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ฟื้นโอเคก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันฟื้นได้นะคะจากการที่ล็อกดาวน์ไปแล้วเปิดแล้วบางส่วนก็ไปได้กรุงเทพอาจจะไม่ได้ดูผลกระทบมากนะแต่บางจุดอย่างจังหวัดที่พึ่งพาท่องเที่ยวเยอะๆอย่างภูเก็ตบ้านดิฉันเองเนี่ยคิดว่ารายได้ของทั้งจังหวัดเนี่ยหายไปกว่า 5-60% อย่างน้อยนะคะแน่นอนเลยแล้วถ้าไม่มีความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เราน่าจะเห็นเวฟของการปิดตัวของกิจการมากขึ้นอีกช่วงที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าโรงแรมหลายที่พยายามที่จะยื้อไว้ให้นานที่สุดรักษาพนักงานรักษาการจ้างงานไว้ให้นานที่สุดแต่ถ้ารายได้ไม่มีแคชโฟลว์ไม่มาถึงจุดนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะพยุงต่อไปได้แล้วเวฟของการdefault เวฟของการเกิดไม่สามารถในการชำระหนี้ได้เหมือนเดิมก็จะอาจจะกระทบไปถึงเรื่องของภาคการเงินได้อีกเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลและคิดว่า policy ควรจะต้องมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็เข้ามาช่วยตรงนี้มากขึ้นตัวเลขที่ตอนนี้เรากำลังคิดกันอยู่ว่าอาจจะมองข้ามช็อตไปถึงปีหน้าแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อเกินครับก็ปีนี้เนี่ยก็คิดว่าหนักแน่นอนที่เรามองตัวเลข GDP ติดลบไว้เนี่ยเราเคยประเมินไว้ลบ 9% ครับตอนนี้เนี่ยอันนั้นยังเบสออนว่าเราคิดว่าช่วงควอเตอร์3 4จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาได้เริ่มเปิดประเทศได้อันนั้นก็ทำไว้ตั้งแต่ตอนเดือนเมษายนนะตอนนี้เนี่ยต้องมาคิดว่าสมมติฐานอันนี้มันยังเรียลลิสติกหรือเปล่ายังเป็นจริงอยู่หรือเปล่าปีหน้าตอนแรกเนี่ยเราก็ประเมินไว้ว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาได้ประมาณ17ล้านคน พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดต่างประเทศที่มันยังไม่ได้ดีขึ้นมันยังมี second wave ตามมาในเรื่องของ travel ban ก็ยังอยู่ในหลายประเทศเนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วว่า quarter 3 4เนี่ยโอกาสในการเปิดให้ได้นักท่องเที่ยวกลับมาอย่างที่เราเคยคาดการไว้เนี่ย มันน้อยมากๆแหละปีหน้าให้ได้10ล้านคนเราก็ยังคิดว่าเหนื่อยเลยปกติปีหนึ่งก่อนโควิดเนี่ยเราได้40ล้านคนใช่ครับฉะนั้นแค่1ใน4เนี่ยก็เหนื่อยแล้วเราก็คิดว่าค่อนข้างยากแล้วเหมือนกันด้วยพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของโควิดวัคซีนที่ยังไม่มาด้วยนะคะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจว่าจะเมื่อไหร่เราเริ่มจะเบ้มาทางดาวไซด์มากขึ้นจากก่อนหน้านี้คิดว่าเริ่มค่อยๆเปิดแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นเชฟของไนกี้มากขึ้นครับตอนนี้ความเสี่ยงมันว่ามันอาจจะไม่ได้ฟื้นกลับไปได้เหมือนเดิมคือเป็นไนกี้ที่หาไม่ตวัดขึ้นไม่ค่อยตวัดขึ้นจะแบบเบ้ลงเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในช่วงการประเมินนะคะยังไม่มีตัวเลขออกมาว่าเราก็ต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างในตอนนี้นะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่เราคิดว่าดูตัวเลขโดยรวมก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนจริงๆก็คือว่าการฟื้นตัวเนี่ยถึงแม้ในด้านแมโครมันจะถึงผ่านจุดต่ำสุดมาละครับควอเตอร์2เนี่ยที่ผ่านมาแต่ว่าการฟื้นตัวก็ยังเปราะบางมากถ้าเกิดมีข่าวโควิดติดขึ้นมาอีกจะกลับไปปิดอีกไหมจะทำให้เศรษฐกิจฟุบไปอีกรอบไหมในเรื่องของว่าการที่เศรษฐกิจพอฟื้นขึ้นมาแล้วบางจังหวัดบางพื้นที่ที่เขาพึ่งพาท่องเที่ยวเยอะๆก็ไม่สามารถเปิดได้อย่างเดิมฉะนั้นมัน uneven recovery คือว่าไม่สามารถจะประเมินภาพรวมได้ต้องประเมินเป็นจุดเป็นรายไปว่าที่ไหนพึ่งพาอะไรครับครับทางนี้ประมาณลบ9ใช่ไหมทั้งปีซึ่งอาจจะประเมินอีกครั้งใช่ค่ะของสภาพัฒน์นี่ผมเห็นประมาณลบ 7.5 ประมาณนี้ดังชาติอาจจะลบ 8.1 ก็ถัวกันไปว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของตัวเลขการจ้างงานล่ะครับพอเห็นสถานการณ์แบบนี้ถ้า GDP Nike เริ่มหางตวัดลงแล้วซึ่งเราก็ต้องประมาณการแล้วประเมินตัวเองเนาะทำซีนาริโอต่างๆในแง่ของตัวเลขการจ้างงานแต่ว่างานปรับด้วยไหมครับเมื่อกี้บอกประมาณ 4-5 ล้านคนถูกไหมครับเราจะต้องปรับว่ามันจะมากกว่านี้ไหมหรือมันจะส่งผลกระทบมากกว่านี้ไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือภาครัฐนโยบายของภาครัฐจะเป็นหลักซึ่งคิดว่าในไม่นานนี้เราน่าจะได้เห็นจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่กำลังคิดว่าคิดหนักเลยว่าจะทำยังไงดีใช้เงินเพื่อที่จะ target ได้ถูกกลุ่มที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือเข้าใจว่าเรื่องของการจ้างงานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ภาครัฐกังวลมากเช่นกันเพราะว่าการที่ปล่อยให้คนตกงานเนี่ยผลกระทบมันไม่ได้แค่คือผลกระทบต่อชีวิตคนมันก็เยอะแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่หยุดแค่นั้นมันจะซ้ำเติมเศรษฐกิจเป็นรอบ2รอบ3ต่อไปอีกฉะนั้นทำยังไงให้เอกชนให้ธุรกิจที่ตอนนี้อาจจะประสบปัญหาขาดรายได้แต่ยังสามารถที่จะจ้างงานได้แต่ว่าการที่มีมาตรการพยุงงานอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่พอแค่รักษาไว้ยังไม่พอเลยเพราะว่าด้านซัพพลายอย่างเดียวคืออ่ะมีงานมีงานให้ทำแต่ดีมานด์ไม่มามันก็ไม่ซัสเทนมันก็ไม่สามารถจะ
อยู่รอดตลอดไปภาครัฐก็ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ตลอดไปฉะนั้นการกระตุ้นให้ดีมานด์กลับมาก็อาจจะเป็นมาตรการที่จำเป็นด้วยเช่นกันทีนี้ก่อนที่จะอาจจะมองมุมมองว่าโซลูชันมีอะไรบ้างลองมองไปดูทั่วโลกเป็นประเทศที่น่าเรียนรู้นะครับทำดีบ้างไม่ดีบ้างว่ากันไปบริบทไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่มีอะไรที่เขาทำเพื่อรักษาให้การจ้างงานยังอยู่หรือเขาพยายามที่จะเพิ่มดีมานด์อันนี้ยังไม่นับเรื่องการอัดฉีดสภาพคล่องของระบบอันนี้เหมือนกันทั่วโลกอยู่แล้วในแง่นี้ตรงนี้มีบทเรียนที่ประเทศไหนที่เราอยากจะนำมาแชร์ให้ฟังไหมครับค่ะ อย่างที่บอกไปว่าประเทศทั่วโลกนี่ก็ประสบกับปัญหาเช่นกันก็คือว่าการว่างงานการตกงานของคนงานนะคะไม่ว่าจะมาจากล็อกดาวน์หรือว่าการที่ยอดขายของธุรกิจไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยหลายประเทศเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการรักษางานเอาไว้เนี่ยเป็นหลักเลย อย่าง US เองเนี่ยก็มีชื่อว่า Payroll Protection Program PPP ที่มุ่งเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเป็นการอัดฉีดเงินให้แกรนท์ให้ funding ผ่านบริษัท อยู่บนเงื่อนไขว่าคุณต้องรักษาแรงงานเอาไว้หรือเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ในการจ่ายค่าจ้างงาน อย่างน้อย 75% ก็คือเป็นเรื่องไปซัพพอร์ตคนงานโดยเฉพาะอย่างในของญี่ปุ่นของเกาหลีของฮ่องกงก็ทำเหมือนกันหมดยุโรปก็ทำคล้ายๆกันคือรักษาการจ้างงานรูปแบบก็อาจจะมีได้สักประมาณ 3-4 อย่างคือ cash transfer ให้เงินไปเลยก็คือแบบที่สหรัฐทำใช่สหรัฐทำเยอะมากในเรื่องของการแจกเงินก็คือให้เงินไปเลย 1,200 เหรียญให้ unemployment benefit ก็คือคนตกงานแล้วก็มีรายวีครายสัปดาห์ให้รูปแบบของการให้บริษัทยังคงการจ้างงานไว้อยู่ผ่าน subsidize ก็คือให้เงินชดเชยบางส่วนเพื่อไปจ่ายเงินเดือนให้พนักงานหรือให้ tax incentive ก็คือว่าให้แรงจูงใจว่าถ้ายังรักษาการจ้างงานไว้เท่านี้เท่านี้สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้หรืออีกด้านนึงก็คือเป็นการสร้างงานขึ้นใหม่เลยCreate job ขึ้นมาใหม่เลยผ่านโปรแกรม training แล้วก็ matching ให้ว่าสามารถหาบริษัทเอกชนมารับจ้างงานไปให้ซึ่งตัวอย่างของประเทศที่ค่อนข้าง successful แล้วก็ค่อนข้างน่าทึ่งมากนะว่าวิธีการปฏิบัติของภาครัฐเขาเนี่ยจริงจังแล้วก็คิดมาดีแล้วเหมือนดูรู้เลยว่าเขาคิดมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็คือสิงคโปร์นะคะอาจจะเคยได้ยินบ้างที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงหลายๆครั้งนะคะสิงคโปร์เนี่ยอัดฉีดทั้งในแง่จ้างงานแล้วก็สติมูลัสเรื่องดีมานด์เนี่ยก็รวมๆแล้วก็ 20% ของ GDP ใหญ่มากใหญ่มากของเราอยู่ที่ประมาณ 6% ของ GDP ในเรื่องของแรงงานเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น2ด้านด้วยกันในการซัพพอร์ตแรงงานอย่างแรกก็คือเรื่องของjob support โดยตรงก็คือว่าการชดเชยเงินเดือนนี่แหละช่วงแรกเนี่ยให้เยอะหน่อย 75% ของเงินเดือนผ่านบริษัทเอกชนครับหลังๆมาเนี่ยเขาก็เพิ่งมีการขยายเพราะก็ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันไม่พอไอ้ส่วนที่ให้ไปมันยังผลกระทบยังอยู่สิงคโปร์โดนหนักมากเหมือนกันนะคะพอๆกับประเทศไทยเขาก็ขยายไปถึงมีนาคมปีหน้าในการ subsidizeแต่ว่าก็ให้ลดหลั่นกันไปธุรกิจที่กระทบเยอะก็ให้เยอะหน่อย 50% สายการบินนะคะที่กระทบน้อยก็ให้ 10% ก็น้อยลงมาอีกสกีมหนึ่งที่นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเดือนแล้วเนี่ยก็คือซึ่งอันนี้นี่เข้าใจว่าเขาทำมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งทำในตอนนี้ก็คือเรียกว่าskill future นะคะก็คือเป็นโปรแกรมเทรนนิ่งนะคะทำมาตั้งแต่2015แต่ในช่วงนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เขาทำเพื่อที่จะset direction ของสิงคโปร์ว่าต่อไป future of work ต้องเป็นยังไงเขาต้องมีแรงงานประเภทไหนที่ให้ตอบโจทย์ของโลกอนาคตได้แต่ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้เนี่ยเขาใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวในการรักษางานรักษาให้คนยังมีรายได้อยู่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของคนเพิ่มสกิลไปในเวลาเดียวกันซึ่งตัว skills future อันนี้เนี่ยเขาเป็น training programแล้วก็เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐทั้งมหาลัยแล้วก็อินดัสทรีให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีเซด้วยว่าเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการสกิลแบบไหนให้มหาลัยเป็นคนดีไซน์คอร์สให้แล้วก็มีการออกแบบตัวโปรแกรม
ซึ่งถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยโปรแกรมเขาค่อนข้างจะแอดวานซ์มากเป็นสกิลของอนาคตจริงๆเช่นอินโฟคอมคอมมิวนิเคชันแอดวานซ์เทคโนโลยีด้านแมนูแฟคเจอริงหรือไม่แม้กระทั่งในเรื่องของเฮลท์แคร์ก็มีเหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องการในอนาคตก็คือเป็นสกิล for the future ในทิศทางที่เขามองว่าอนาคตประเทศควรจะมีแรงงานแบบนี้ใช่ค่ะคือเหมือนได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ดอกสองตัวสองตัวก็คือว่าระยะสั้นช่วยสปอร์ตงานเพราะว่าระหว่างการเทรนเนี่ยเขาให้เงินด้วยโอ้เป็นเทรนแล้วยังได้เงินด้วยจ้างขึ้นมาเทรนเลยได้เดือนละ1,200สิงคโปร์ดอลลาร์ซึ่งประมาณ 25,000 บาท 25,000 5,000 บาทซึ่งไม่น้อยนะค่อนข้างที่จะพออยู่ได้ทีเดียวแล้วก็โปรแกรมของเขาไม่ใช่เทรนกันวีคเดียวนะเขาเทรนกัน6เดือนถึง12เดือนคือจริงจังมากแล้วก็จบไปได้เซอร์ติฟิเคตและที่บอกว่าเขาคิดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คือมันไม่ได้จบแค่เทรนนิ่งเราได้เซอร์ติฟิเคตแล้วจบเขายังมี career advice agency ที่คอยให้คำปรึกษาว่าจบมาแล้วมี job matching ให้และรัฐบาลในช่วงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาทำมาตลอดหรือว่าเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยเขา subsidize ให้กับบริษัทที่ยินดีรับคนที่จบการเทรนนิ่งไปทำงานโดยไอตัว subsidy อันนี้เนี่ยที่เขาให้กับภาคเอกชนเนี่ยถ้าจ้างคนงานอายุต่ำกว่า40ได้ 20% 6เดือนหมายถึงภาครัฐจ่ายให้ 20% แต่ถ้าอายุมากกว่า40ครับได้มากกว่านะ subsidize ให้ 40% ของเงินเดือนก็คือเขาก็มองเห็นถึงปัญหาว่าสังคมผู้สูงอายุอะไรแบบนั้นสังคมผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อายุมากเนี่ยการปรับตัวหรือความที่ทางอินดัสทรีต้องการเนี่ยอาจจะน้อยลงไปหรือฐานเงินอาจจะเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องมีอันนี้มาซัพพอร์ตแบบ make sure ทุกคนมีโอกาสแล้วก็ภาครัฐเป็นคนสนับสนุนครับคือคนที่ไม่มีงานไม่มีเงินได้ฝึกงานได้เงินมาเลี้ยงชีวิตอาจจะ6เดือน1ปีจบแล้วถ้าอยู่ทำได้ดีมีบริษัทมารองรับแมทชิ่งกันตัวบริษัทได้สกิลที่ตรงต้องการที่ต้องการและใช่ค่ะทางภาครัฐก็ช่วยในการซับซิไดซ์อีกใช่ค่ะเป็นการคิดเป็นองค์รวมหลายสกีมทั้งหมดใช่ค่ะผมถามงี้แล้วกันครับไอ้สกีมแบบนี้ที่คิดมาเนี่ยบริบทของเขามันทำได้เพราะวิธีการจะเป็นการบริหารจัดการของภาครัฐของเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือประเทศเขาเล็กหรือเปล่าหรือเขามีเงินมากกว่าเราหรือเปล่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยถ้าจะมาปรับใช้กับประเทศไทยเนี่ยคิดว่าบริบทต่างกันยังไงทำไมเขาถึงทำได้ ผมไม่แน่ใจว่าสบความสำเร็จแล้วหรือยังเนาะแต่ว่า วิธีการน่าสนใจเอางี้ละกันค่ะก็ใช่สิงคโปร์ประเทศเล็กอาจจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าคนงานเขาก็2ล้านคนก็ไม่ได้เยอะมากแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเขาคิดเรื่องนี้มานานแล้วเขามีการวางแผนเขามีการเก็บสะสมเงินของภาครัฐเพื่อรองรับในยามที่มันเกิดช็อคแบบนี้เกิดขึ้นแผนเขาในยามปกติก็ใช้ในการที่จะยกระดับประสิทธิภาพแรงงานแต่ในยามวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเขาก็ใช้ในการรองรับช็อคได้นะฉะนั้นมันเห็นถึงวิธีการคิดที่ว่ารัฐบาลไหนประเทศจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าถ้ามีการคิดครบถ้วนคิดให้ไกลคิดเผื่อไว้ต่ออนาคตเนี่ยและลงมือทำจริงเซตดิเรกชันให้ชัดเจนก็น่าจะทำได้ครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดว่าฟังสปีชของท่านนายกรัฐมนตรีใช่แล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีท่านอื่นๆด้วยท่านการค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงยอมรับจุดอ่อนหรือสิ่งที่เราเคยมีในอดีตมันจะหายไปแล้วครับคือต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเพราะเศรษฐกิจสิงคโปร์ก็พังเหมือนกันนะฮะในคิวที่สองเยอะมากเพราะเขาเป็นศูนย์กลางของ financial service ซึ่งก็โดนกระทบเยอะแล้วเป็น trade center ด้วยด้านของการส่งออกยังไม่รวมถึงการที่อยู่ใจกลางระหว่างการปะทะกันของสองยักษ์ใหญ่จีนกับสหรัฐอีกที่มีเรื่องมากจากนอกจากโควิดมากระทบอีกเขาก็โดนค่อนข้างเยอะมากแต่ผู้นำเขายอมรับว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอันนี้ต้องมีการเซตดิเรกชันที่ชัดเจน อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าปัญหามันมีอยู่จริงและมาร่วมกันไอดีนติฟายว่าปัญหามาระบุว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างถ
างตันในระยะต่อไปของเศรษฐกิจจะเจอกับอะไรบ้างและโลกในอนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าประเทศเรายอมรับถึงจุดนั้นว่าเราก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆมิติเช่นกันซึ่งทาง KKP Research เนี่ยกำลังจะเขียนบทความหลายๆซีรีส์ที่ให้เห็นว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะมารวมกันหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะจุดที่เรารู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ไหนและมองไปในอนาคตโลกจะเปลี่ยนไปยังไงและ position ของเราในอนาคตเราอยากจะไปอยู่ตรงไหนถ้าเรามี2จุดนี้ได้และระหว่างทางเรารู้ว่าจุดแข็งของเราอยู่ที่ไหนจุดอ่อนเราอยู่ที่ไหนจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาได้ยังไงจุดแข็งของเราที่เรามีอยู่เราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าทางเดินต้องเป็นยังไงให้ไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าปัจจุบันเรายังไม่ยอมรับหรือว่ายังไม่มาช่วยกันคิดตระหนักว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้จะเริ่มก้าวที่หนึ่งได้ยังไงครับคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่เราเจ็บหนักแบบนี้โครงสร้างหลักมันคืออะไรความเปราะบางมันคืออะไรเดี๋ยวต้องรอผลวิจัยนะถ้าดูโครงสร้างเมื่อกี้เราคุยกันแล้วผมอาจจะข้ามมานิดหนึ่งก็คือแรงงานนอกระบบเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันตรงนี้เราจะแก้ยังไงครับนอกจากเอาเข้ามาในระบบแล้วจะสามารถช่วยเหลือวันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญมากของเศรษฐกิจไทยที่จะเดินหน้าต่อเหมือนกันทำอย่างไรให้เขายังมีงานทำต่อในสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับคนขับแท็กซี่รถเข็นขายผลไม้อีกมากมายช่างตัดผมอาชีพมากมายที่จริงๆเป็นอาชีพที่คนไทยก็ให้ความสำคัญมากค่ะครับจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะของการที่เรามีเขาเรียกว่าเป็นนอกระบบหรือเปล่าคือภาคเกษตรที่เป็นตัวที่อยู่ตกงานจากในเมืองก็กลับบ้านไปอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินอย่างน้อยก็มีผลผลิตอะไรที่พอจะมีรายได้บ้างเราก็ทำให้ตัวเลขการว่างงานของเราเนี่ยต่ำมากกว่าประเทศอื่นๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองตกงานเพราะว่าสามารถกลับบ้านไปทำงานอย่างอื่นได้นะฮะก็ทำให้ตัวเลขเราค่อนข้างต่ำซึ่งมองในแง่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีว่ามันมี absorption ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วว่าพอผลกระทบจากโควิดมันเกิดขึ้นแล้วมันฉับพลันแล้วมันไม่ได้ทันตั้งตัวเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนปรับไปหางานใหม่ได้ทันนะก็เห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบประกันสังคมหรือเซฟตี้เน็ตโซเชียลเซฟตี้เน็ตขึ้นมาว่าอย่างประเทศอื่นๆใน US ที่เขาสามารถที่จะอัดฉีดเงินลงไปได้ตรงคนและรวดเร็วมากเนี่ยก็เพราะเขามีระบบที่เข้มแข็งที่ครอบคลุมแทบจะทุกคนที่อยู่ในประเทศเขาประเทศเราก็ควรจะใช้โอกาสตรงนี้เราก็แจกเยียวยาให้มาลงทะเบียนกันก็หาอินเซนทีฟยังไงหาแรงจูงใจให้คนเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็เริ่มมี awareness กันแล้วว่าถ้ามีประกันสังคมตอนนี้อาจจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะใช่เพื่อรองรับกับช็อคในอนาคตครับนะแต่ว่าอีกอันนึงที่คิดว่าก็สำคัญไม่แพ้กันแต่ว่าอาจจะจับต้องได้น้อยกว่าก็คือเรื่องการสร้างความตระหนักรู้สร้าง awareness ให้กับแรงงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ตามว่ามันไม่ใช่แค่ผลกระทบจากโควิดที่กำลังเผชิญอยู่นะทุกวันนี้แต่ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงด้านของความต้องการของตลาดออโตเมชันที่จะมาทดแทนแรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ตามเนี่ยในระยะยาวโควิดเราพูดถึงระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันก็จะมาถึงตัวของคนที่ประกอบอาชีพหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้นะคะฉะนั้นเราภาครัฐเองหรือว่าองค์กรใดเนี่ยควรจะมีการสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้ให้กับประชาชนมากขึ้นว่าอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในอนาคตอีก5ปี10ปีอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกต่อไปซึ่งอันนี้ดิฉันก็ได้มีส่วนร่วมในมูลนิธิหนึ่งนะคะที่พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการปรับโครงสร้างของแรงงานแล้วก็ว่าจะต้องปรับตัวยังไงก็อาจจะเริ่มจากการที่ identify ก่อนคือระบุก่อนว่างานกลุ่มประเภทไหนที่จะโดนกระทบจากทั้งระยะสั้นจากโควิดแล้วก็โอกาสที่จะฟื้นอีกนานแล้วก็ระยะยาวก็คือการถูกทดแทนด้วย automation ด้วยหุ่นยนต์หรือว่าดีมานด์ในอนาคตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจะทำให้งานอย่างเงี้ยหายไปนะคะก็
พยายามที่จะ identify กลุ่มคนขึ้นมาก่อนซึ่งเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่เฉพาะคนรับจ้างอาชีพอิสระเท่านั้นที่จะโดนกระทบจากเทรนด์ใหม่ๆที่คืบคลานเข้ามาตอนนี้กลุ่มคนที่กระทบมากๆคือปริญญาตรีนะเพราะว่าสาขาวิชาที่เรียนกันอยู่ในมหาลัยตอนนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันในอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกต่อไปมันไม่ตอบโจทย์นะคะหรือไม่ทดแทนได้ด้วยอย่างอื่นถูกเช่นออโตเมชันมาทดแทนหน้าบัญชีหรือว่างานที่เป็นรูทีนเวิร์กใช่นะคะฉะนั้นหลายๆอาชีพนะตอนนี้อาจจะสตรัคเกิลพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดระยะสั้นก่อนแต่ก็อยากจะให้ต้องมองไปยาวกว่านั้นด้วยว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ของการรีเซ็ตของการหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็อะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสกิลที่ต้องเรียนรู้นะตอนนี้การที่ได้หยุดช่วงโควิดก็อาจจะทำให้ไปเพิ่มสกิลใหม่ๆเพื่อให้โอกาสในการทำงานในอนาคตเนี่ยมันไม่ถูกกระทบด้วยช็อคอื่นๆที่จะมากระทบกับอาชีพต้องขอบคุณพี่โบที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะมันจะย้อนกลับมาที่คุณผู้ฟังทุกคนเลยประเด็นแรกที่เราคุยกันเราพูดเรื่องระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางซึ่งภาครัฐเป็นส่วนสำคัญมากในการพยุงนะครับหรือว่าในการสร้างเซฟตี้เน็ตอย่างที่เราคุยกันถ้าเราสามารถรู้ว่าใครต้องการมี Data เราก็สามารถส่งของที่เขาต้องการไปถึงอยู่ในระบบทำให้เขาอยู่ต่อได้ผมว่าอันนี้ทุกคนก็คงจะต้องรอดูต่อไปว่านโยบายจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนที่ดร.เบิร์กพูดเมื่อกี้คือเรื่องของ Future of Workforce ซึ่งจริงเราเห็นมาตั้งนานแล้วเรื่องของ Transformation เรื่องของ Digital เมื่อกี้พูดคำหนึ่งผมว่าหลายท่านอาจจะสนใจว่าแรงงานไหนจะหายไปแรงงานไหนคือแรงงานแห่งอนาคตในมุมมองของนักวิจัยเนี่ยคิดว่างานแบบไหนแรงงานแบบไหนเนี่ยที่โอ้โหมันดูออฟสลีทมากเลยหลังจากนี้มันอาจจะลงไปเรื่อยๆในขณะที่งานแบบไหนที่น่าจะเป็นที่ต้องการเดี๋ยวผมจะถามต่อว่าแล้วเราต้องอัพสกิลยังไงนะเอาแค่ภาพกว้างก่อนจริงๆแล้วในการศึกษาที่เราก็ทำกำลังทำอยู่นะคะดร.เนื้อแพรเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้แล้วก็ศึกษาร่วมกับเราอยู่เราจะมีผลงานออกมาจะ identify เลยระบุเลยว่าอาชีพแบบไหนพนักงานทำความสะอาดหรือว่าพนักงานบัญชีเสมียนหรือว่ากลุ่มอาชีพรับจ้างอย่างไรที่มีโอกาสถูก disrupt ได้ด้วยเทรนด์ใหม่ๆจากการถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์อะไรก็ตามออโตเมชันกลุ่มที่น่ากังวลก็จะต้องเป็นกลุ่มที่งานเป็นรูทีนมันถูกหุ่นยนต์ถูก AI ทดแทนได้ง่ายอันที่หนึ่งทุกท่านใครทำงานซ้ำๆกันทำงานซ้ำๆกันวันต่อวันไม่ค่อยเปลี่ยนปีหน้าก็ยังเหมือนเดิมต้องเริ่มพิจารณาค่ะกลุ่มที่ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วอย่างเช่นอันนี้อาจจะหมายถึงธุรกิจด้วยนะคะหมายถึงไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆที่ผลิตนะตอนนี้แต่โลกในอนาคตจะไปใช้คลาวด์จะไปใช้อะไรมากขึ้นไอ้เทคโนโลยีด้วยตัวมันเองที่มันออฟโซลีทก็จะกระทบกับคนที่ทำงานในเซกเตอร์นั้นๆเปรียบเทียบง่ายข้างหลังดร.โบเลยครับพิมพ์ดีอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบเก่าไปหน่อยวินเทจที่ยังเก็บสะสมได้ยังมีคุณค่าแต่อะไรที่เราแรงงานแบบไหนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วเทรนด์แห่งอนาคตพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนหรือพฤติกรรมในแง่ของเขาเรียกว่าซัพพลายเชนมันเปลี่ยนถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีว่ามันอาจจะหายไปอาจจะรวมไปถึงเรื่องของตัวคอนฟลิกต์ความขัดแย้งกันระหว่างประเทศเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังอยู่ต้องบอกว่าอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของประเทศจีนเป็นหลักนะฮะค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวฉะนั้นการที่ตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างประเทศมันมากขึ้นเนี่ยคนหลายๆประเทศก็เริ่มคิดถึงการย้ายธุรกิจตัวเองกลับประเทศไอ้ห่วงโซ่อันนี้ที่เราอาศัยอยู่ในการผลิตเนี่ยก็อาจจะหายไปด้วยการย้ายออกจากประเทศเราประเทศเราเป็นฐานการผลิตที่ค่อนข้างสำคัญของอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ก็เป็นเทรนด์ที่ต้องระแวดระวังน่ากังวลเหมือนกันรถยนต์เองก็โควิดเนี่ยไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดเนี่ยก็เริ่มเห็นเทรนด์ของการลดลงของการใช้รถยนต์ประเภทที่เป็นไอซ์ถูกครับผลกระทบเยอะมากอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเองหรือการที่จะบริโภคเองก็ตามฉะนั้นนอกจากดูเรื่องของเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคแล้วซัพพลายเชนที่ปกติเราไปอยู่ในห่วงโซ่เขาแต่ตอนนี้เขาอาจจะคัดเราออกหรือบางทีก็อาจจะคัดเราเข้าไปก็ได้ถูกไหมใช่เราอาจจะได้ประโยชน์บ้างก็ได้จากการที่จีนกับสหรัฐทะเลาะกันแล้วอาจจะย้ายมาอยู่เมืองไทยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศของเราเนี่ยมันน่าดึงดูดต่อเงินทุนแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ 2-3 อย่างหลักๆที่ทุกท่านต้องไปประเมินว่าแรงงานของท่าน
พนักงานของท่านนะครับหรือตัวธุรกิจของท่านเองเนี่ยมันยังมีอนาคตที่จะเติบโตหลังจากนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องอาศัยทั้ง3ส่วนนะคะก็คือทั้งภาครัฐเองที่ต้องให้ความรู้สื่อสารมากขึ้นให้เห็นภาพอนาคตธุรกิจเองก็ต้องรู้ว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยมี disruption ในอนาคตมาช้าเร็วแค่ไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างมี threat อะไรบ้างมี threat อะไรบ้างแรงงานเองคนทำงานเองก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลว่าโลกในอนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเรามี skills พอที่จะสามารถทำให้เรายังเติบโตยังมีงานแล้วก็เติบโตไปในหน้าที่การงานด้วย skills ที่มีอยู่ปัจจุบันถ้าไม่พอก็ขวนขวายหาเพิ่มนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็โชคดีที่เขาเรียกว่าต้นทุนในการเรียนรู้นี่มันถูกลงมากใช่ไหมคะไม่ว่าจะผ่านการคอร์สออนไลน์หรือว่า YouTube ต่างๆมันมีความรู้กระจายไปหมดฉะนั้นคนที่จะอยู่รอดได้แล้วก็จะ thrive คือจะเจริญงอกงามต่อไปได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามี growth mindset มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด มี active learning เรียนรู้ตลอดเวลานะไม่ได้หมายความถึงแค่เด็กจบใหม่เด็กที่เรียนอยู่ในตอนนี้เท่านั้นแต่หมายถึงรุ่นเราที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันด้วยว่าเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าอาชีพนักเศรษฐศาสตร์จะถูกทำลายไปแล้วก็มี AI มาทำงานแทนนะเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองไปตลอดนะซึ่งดิฉันจริงๆก็ไปแอบดูออนไลน์คอร์สของคุณเคนมานะคะเรื่อง the storytelling ขอบคุณครับก็อวดตัวเองนิดนึงว่าตัวเองก็พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดีมากดีมากค่ะก็รีซอสอย่างนี้มันมีให้เราได้ใช้ประโยชน์มันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าว่าอะไรที่เราขาดและอะไรที่เราไปเรียนรู้เพิ่มเพื่อให้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปทางไหนแล้วเราก็ปรับตัวไปตามฉะนั้นอันนี้เมื่อกี้เหมือนจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ผมกำลังจะถามก็คือว่าสกิลที่สำคัญ mindset ที่สำคัญ growth mindset lifelong learning แต่ถ้าถามในมุมของตลาดแรงงานแห่งอนาคตล่ะครับมันภูมิทัศน์เนี่ยคร่าวๆมันจะเปลี่ยนไปยังไงอะไรคือสกิลที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์โลกอีก5ปีข้างหน้าแบบเมื่อกี้เราพูดถึง mindset ใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็คงจะส่งเสริมเรื่องนี้มากผมก็พูดเรื่องนี้บ่อยมากและหลายคนก็พูดเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นฟิลของสกิลเนี่ยเราคิดว่ามีอะไรที่น่าจะเป็น directionที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับถ้าพูดถึง future of อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยความรู้มันอยู่แค่ fingertips เนี่ยจริงๆเราไป Google เอาเราก็จะเห็นนะว่า 10 skills of the future มีอะไรบ้างก็จะมี list ก็จะเป็น critical thinking skill คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่แค่รับข้อมูลมาไม่เชื่อค่ะแล้วโดยเฉพาะโลกที่มันมี information overload ขนาดนี้เนี่ยการที่สามารถคิดได้เองกลั่นกรองข้อมูลจากหลายๆอย่างแล้วก็ขโมยออกมาเป็นสิ่งที่กลั่นกรองมาแล้วเราก็คิดได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็ creativity อันนี้ก็พูดกันเยอะเนาะต้องมี creative mind ต้องมีอะไรแต่ว่ามันก็สำคัญจริงๆว่าเราต้องออกจากกรอบเดิมๆที่มันเคยเป็นมาก็ทำยังไงที่จะกล้าลองกล้าทำในความคิดใหม่ๆอย่าง The Standard ก็ทำอะไรหลายๆอย่างมากที่มันนอกกรอบสื่อแบบเดิมๆนะก็มันก็จะทำให้เราสามารถปรับตัวไปได้ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเรายังไม่รู้ว่าหน้าตาของโลกในอนาคตจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยค่ะการมี critical thinking skills การมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ก็จะเป็นสกิลสำคัญแต่ใน hard skill เมื่อกี้ที่คุณเคนถามเนี่ยอาจจะพูดในฐานะของคนที่สามารถเลือกผู้ร่วมงานเข้ามาทำงานได้ด้วยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเองจะไปอยู่ในจุดไหนละสิ่งที่เรามองหาเวลาที่มีคนที่เราอยากจะร่วมงานด้วยน่าสนใจครับคืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแคบในมุมมองของเราที่เป็นองค์การวิชาการองค์การนักศึกษาคือถึงแม้จะพูดเรื่อง skills communication อะไรมากมายก็ตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ย hard skills ก็คือความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจริงๆในสาขาวิชาที่คุณถนัดที่คุณเรียนมาที่คุณจะใช้ในการทำงานก็ยังเป็นที่ต้องการที่จำเป็นสำหรับการที่ผู้จ้างงานอยากจะได้ก็คือ knowledge ที่คุณรู้ดีที่สุดใช่ค่ะในสาขาที่คุณถนัดหรืองานที่เขาต้องการใช่ค่ะอย่างนั้นยังไงก็ต้องจะไม่ใช่ว่าจะละทิ้งการเรียนไปเลยแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้ทาง YouTube อย่างเดียวมันก็ไม่พอหมายถึงมันก็ต้องมาด้วยกันทั้ง hard skills เรื่อง data skill ก็สำคัญมากครับ
ว่าสมัยนี้เนี่ย data ก็เหมือนขุมทรัพย์ขุมทองคำในการที่จะต่อยอดธุรกิจในการที่จะได้รู้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคของcustomers ของเราเป็นยังไงเพื่อที่จะทำให้สร้าง value ต่อธุรกิจได้มากขึ้นนั้น data ก็สำคัญ data skills วิธีการวิเคราะห์ทำยังไงให้ใช้ประโยชน์จาก data ได้มากที่สุด อย่างอื่นๆก็อาจจะเป็น skills ที่ทดแทนไม่ได้ด้วยหุ่นยนต์ใช่ไหมคะต่อไปมันก็จะมีหุ่นยนต์มี AI ออกมาเยอะแต่ยังไง skill ที่เป็น human touch ที่มันเป็นอาศัยความสามารถของคนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านครีเอทีฟด้านของอาร์ตต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเรื่องการศึกษาก็ควรจะให้ความสำคัญกับว่าไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาการอย่างเดียวแบบสเต็มอย่างเดียวคนที่เขาถนัดมีความสามารถแล้วก็มีแพชชั่นในด้านอื่นก็ควรจะมีการศึกษาที่ซัพพอร์ตตรงนั้นไปด้วยคืออาจจะเป็นลักษณะสกิลที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ความเข้าใจในมนุษย์ความผมอาจจะพูดความรักความเข้าอกเข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆเหมือนเป็นเรื่องที่มันรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาเป็นจุดเด่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์อาจจะแทนไม่ได้ในระยะเวลานี้แต่อีก20ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่างแกะสลักที่เราคิดว่าเป็นช่างฝีมือนี่ก็มีหุ่นยนต์มาทำแทนแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือ soft skill คือ hard skill คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับมองภาพกว้างมาภาพประเทศไทยแรงงานของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยฝั่งดร.โบคิดว่าอะไรคือสกิลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้เพราะเราพูดกันเยอะมากว่าเราต้องอัพสกิลผมคุยกับทุกคนไม่มีใครไม่พูดคำนี้ว่าต้องอัพสกิลต้องรีสกิลจะต้องเทรนครั้งใหญ่ของแรงงานไทยทั้งหมดเนี่ยในมุมมองส่วนตัวคิดว่าอะไรคือทักษะหรืออะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันได้หลังจากนี้ในเรื่องของแรงงานถ้าจะมองย้อนกลับไปว่าในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราที่ผ่านมาหรือแม้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยเมื่อ1980เนี่ยเราก็จะเป็นหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นสังคมเกษตรซะเยอะ80เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างก็มากขึ้นยุคถัดมาก็เป็นเรื่องของการผลิตแรงงานเราก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในภาคของการผลิตเพราะว่าแรงงานในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เราเติบโตจำนวนคนเยอะแรงงานราคาถูกและมีสกิลที่ต่างชาติต้องการนะถัดมาในช่วง2000เป็นต้นมาเนี่ยโครงสร้างแรงงานเราก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นภาคบริการมากขึ้นนะคะในด้านโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเยอะมากก็มาจากอุตสาหกรรมนี้ที่มันมีทัวริซึมบูมมีบูมขึ้นมาคนก็ไหลไปยังภาคแรงงานมากขึ้นนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะเป็นด้วยโครงสร้างของเศรษฐกิจที่มันทำให้แรงงานเนี่ยมันไหลไปอยู่ในภาคต่างๆโดยที่อาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจว่ามันควรจะเป็นยังไงไม่มีกลยุทธ์ไม่ได้มีมาตรการเชิงรุกเป็นเชิงรับกับโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจไปทางไหนแรงงานก็ตามไปซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรถูกครับเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่มันมาจากตรงนั้นใช่ครับมันก็มีการทุ่มรีซอร์สไปตรงนั้นถูกครับแต่ว่าโควิดครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าเราเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยเปราะบางค่อนข้างเยอะเราพึ่งพาข้างนอกเยอะมากทัวริซึมของเราเนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่มากและที่ผ่านมาเราเติบโตได้เราก็อาจจะลืมไปว่าวันหนึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยเราจะปรับตัวกันยังไงนะฮะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ 12% โรงแรมเพิ่มขึ้นปีละ 10% จำนวนโรงแรมนะฮะซึ่งเยอะมากมันรีซอร์สมันกระจุกไปตรงนั้นฉะนั้นมองต่อไปว่าจากนี้เนี่ยเราจะไปทางไหนดีเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะลองมาคิดถึงมาตรการที่เป็นเชิงรุกนโยบายที่มันเชิงรุกมากขึ้นดีไซน์ว่าจุดแข็งของประเทศคืออะไรแล้วก็ทำยังไงที่จะสร้างอินเซนทีฟสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเนี่ยหันไปในทางที่เราคิดว่ามัน sustainable มันยั่งยืนต่อไปอนาคตมากขึ้นถ้าพูดถึงจุดแข็งของประเทศไทยอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อนะคะเคยพูดว่าเรามีแฟตแต่ไม่มีแฟงโอเคเอาอันแรกก่อน F คือ food เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลก A คือ agriculture ก็คือภาคเกษตร T คือ tourism
นะคะจริงๆแล้วอาจจะมีภาคอื่นด้วยอย่างเช่น healthcare medical hospitality อะไรก็ทำได้ค่อนข้างดีนั่นเป็นจุดแข็งของเราแต่ว่าเราไม่มีแฟงไม่มีเขี้ยวไม่ใช่แฟงเนี่ยจริงๆเป็นเทคโนโลยีเฟิร์มถ้าเกิดว่าฟังใน US ในสหรัฐใช่ไหมคะ Facebook Amazon อะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่มีตัวชูโรงในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเรื่องของดิจิทัลไลเซชันหรือว่าเทคโนโลยีมาเสริมจุดแข็งเดิมของเราเนี่ยแล้วประกอบกับโอกาสณตอนนี้ที่เราอาจจะสามารถรีเซ็ตประเทศได้เพราะว่ารีซอร์สทรัพยากรจำนวนมากมันถูกปลดปล่อยออกมาจากภาคท่องเที่ยว มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราได้ลองคิดดูว่าเราจะเติบโตต่อไปยังไงในอนาคตจริงๆเราเก่งด้านฟู้ดด้านอากิคัลเจอร์แรงงานกลับมาบ้านมากขึ้นหนุ่มสาวที่มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีก็อาจจะทำเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิ หรือว่าในเรื่องทัวริซึมต่อไปอาจจะควรจะคิดถึงรูปแบบใหม่ๆของการสร้างแวลูของทัวริซึมมากขึ้นฉะนั้นโควิดมันไม่ได้มาเฉพาะด้านเสียอย่างเดียวจริงๆมันก็ทำให้เราได้เห็นปัญหาและวิธีเป็นโอกาสในการหาทางออกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปมีไขมันอยู่ต้องยกระดับมันขึ้นมาใช้เทคโนโลยีเป็นไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ดีแล้วก็ migrate แรงงานที่ตอนนี้อาจจะโดนผลกระทบอยู่อัพสกิลเขาหรืออาจจะรีสกิลเขาให้เหมาะสมกับ direction อันนี้ที่กำลังจะกันมุ่งไปซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเราแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าเราทำได้เพราะว่าเราจะลดการพึ่งพาบางภาคส่วนมากเกินไปก็คือการ diversify เศรษฐกิจเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยหลังจากนี้จะเป็นไขมันที่ดีใช่ค่ะได้อย่างไรนะครับก็ต้องมีหลายภาคส่วนช่วยกันนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่ผมว่ามีส่วนสำคัญมากคือเรื่องของนักวิชาการงานวิจัยต่างๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหวังว่าจะโดนไม่โดนทดแทนด้วยหุ่นยนต์ก่อน วันนี้ขอบคุณดร.โบมากครับขอบคุณค่ะ